ี้ก็คือแบบว่ามีคนคอมเมนต์ขอมาเยอะมากว่า nonni.com ได้รายได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ทุกคนรู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะหรือว่าทำ YouTube เนาะแล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ TikTok Instagram อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอยากรู้ใช่มั้ยว่าอายุ16เรามีรายได้เท่าไหร่ทำไมถึงกล้าตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนมาทำงานก็เลยเป็นที่มาของคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแอบบอกรายได้ยูทูบเบอร์รายได้เรานะคะได้เท่าไหร่หลายคนแบบอยากรู้มาเยอะมากใช่แบบเห็นซื้อของต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมาแชร์ทริคเก็บเงินฉบับ nonni.com ด้วยนะคะเพราะว่าจากตอนที่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราเคยทำคลิปนึงนะทุกคนเป็นคลิปเก็บเงินยังไงใช่ไหมตอนนั้นคือถ่ายประมาณม.1มั้งตอนแบบเด็กมากอะเด็กมากๆเลยนะคะอ่ะขึ้นคลิปวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปวิธีการเก็บเงินฉบับนอนนี่นะคะเก็บเงินซื้อกุชชี่ซื้อกล้องซื้อโทรศัพท์ซื้อ MacBook ซื้อเองหมดเลยนะคะก็บางคนอาจจะเห็นคลิปเราจากสตางค์สตองนะคะที่เราไปออกรายการแล้วก็แบบว่าแชร์เทคนิคทำบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นเลยแต่ว่าเราจะมาอัปเดตกันว่าช่วงนี้เนี่ยเราเก็บเงินยังไงนะคะแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างเนาะบริหารจัดการเงินยังไงนะคะคลิปนี้ก็จะมาบอกหมดเลยทุกอย่างเลยนะคะก่อนจะดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราขอบอกแบ็คกราวด์คร่าวๆก่อนนะคะเผื่อใครที่แบบเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะตอนนี้เราชื่อนนนี่นะคะอายุ16ปีนะคะตอนนี้ก็คือลาออกมาจากโรงเรียนแล้วนะคะจะมาสอบเทียบ GED นะคะเป็นวุฒิจบม.6 เนาะแล้วก็จะเตรียมตัวเข้ามหาลัยนะคะงานหลักๆเลยนะคะก็คือเป็น KOL เนาะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองที่จะมีทั้งทำ YouTube นะคะก็คือถ่ายคลิป YouTube ให้ทุกคนดูแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องทางแบบว่า TikTok นะคะทุกคนก็ไปติดตามกันได้ TikTok nonni.com นะคะแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook นะคะ nonni.com แล้วก็ Instagram nonni.com/youtuber นะแล้วก็มีอีก IG นึง IG nonni.studygram นะคะก็จะเกี่ยวกับแบบเรื่องการเรียนอะไรแบบนี้นะคะรายได้หลักของเรานะคะก็คือจะแบ่งเป็น2ส่วนนะเป็นรายได้ที่ได้จากการทำคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะก็คือเป็นแบบโฆษณาที่ขึ้นมาจะเป็นแบบส่วนแบ่งรายได้จากทาง YouTube นะคะแล้วก็รายได้ส่วนที่2นะคะก็คือมาจากผู้สนับสนุนใจดีนะคะหรือว่าสปอนเซอร์นั่นเองนะก็คือไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าต่างๆนะคะถ่ายอินในวิดีโอ YouTube หรือว่าจะแบบรีวิวของใน TikTok ต่างๆอะไรอย่างงี้นะคะก็คือจะเป็นรายได้ที่ได้จากสปอนเซอร์เนาะรายได้ที่ได้จาก YouTube เนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆทุกเดือนเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่ที่แบบเราลงคลิปบ่อยแค่ไหนหรือว่าแบบมีคนดูเยอะแค่ไหนเราก็ไม่ค่อยแน่ใจรายละเอียดเนาะเพราะว่า YouTube เขาไม่ได้แจ้งว่าแบบมันแบ่งยังไงนะคะแต่ว่าที่ของเราได้เนี่ยเราลงคลิปประมาณเดือนละ4-5คลิปประมาณนั้นนะคะก็คือเราจะได้อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆ นะ wow. หลายคนอาจจะคิดแบบเฮ้ยยูทูบเบอร์ต้องรวยแน่เลยต้องแบบได้เป็นเลยเป็นแสนอะไรงี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะก็คือก็แล้วแต่เดือนนะคะตอนนี้เราก็ทำเป็นรูปแบบบริษัทนะคะอยู่ในสังกัดบริษัทพ่อเนาะรายได้มันเริ่มเยอะขึ้นมันก็ต้องมีการจ่ายภาษีนะคะของเราก็คือทำภาษีถูกต้องนะทุกคนนะไม่ต้องกลัวจะจ่ายภาษีถูกต้องแน่นอนรายได้จากสปอนเซอร์นะคะก็จะเข้าบริษัทเหมือนกันเนาะแล้วเราก็จะมีเงินเดือนนะคะที่พ่อให้มาเดือนละ20,000 บาทนะคะน่าเป็นเงินที่แบบเอาไว้ใช้ส่วนตัวเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อของหรือว่าค่าใช้จ่ายค่ากินค่าไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็คือต้องออกเองหมดเลยนะคะเงินก็คือจะโอนเข้ามาบัญชีกสิกรของเราทุกเดือนเลยนะคะคือพ่อแม่ก็จะแบบไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแต่เรานี่แหละเครียดไปเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบก็แอบแบบขี้เหนียวนิดนึงเวลาจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเลือกแบบเลือกเยอะมากนะคะเราก็เลยต้องบริหารจัดการเงินเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อดีนะที่แบบว่าตั้งแต่เด็กเลยคือพ่อก็จะให้ค่าขนมแบบรายอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้จักแบบแบ่งเงินไว้ใช้เองว่าเราจะใช้ส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ส่วนของรายได้นักแสดงนะคะเราก็ฝากพ่อไปลงทุนต่อเนาะก็จะมีเป็นพวกฝากสหกรณ์นะคะหรือว่าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ได้ดอกเบี้ยมากขึ้นนะคะแล้วเราก็อยากจะเก็บตังค์ไว้ก่อนยังไม่แบบอยากเอามาใช้อะไรขนาดนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีแบบยังไม่มีแพลนอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากจะเก็บเงินเผื่อแบบเราไปเรียนต่อต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะรบกวนพ่อแม่นะคะก็คือมีเงินที่ฝากเอาไว้ก่อนเนาะยังไม่ได้แบบเอาไปลงทุนอะไรแล้วก็เราก็อยากทำธุรกิจนะทุกคนแต่ยังตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบจะทำธุรกิจแนวไหนดียังไม่รู้ว่าแบบเราชอบอะไรขนาดนั้นจริงๆไหมนะคะเงินจำนวนนั้นเราก็เลยฝากพ่อไปลงทุนไว้ก่อนนะคะก็จะมีแบบรายได้เล็กน้อยเพิ่มมาไว้แบบใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเนาะแต่ว่าพอรายได้เยอะนะคะ
รายจ่ายก็เยอะตามมานะคือแต่ก่อนเราก็ใช้เงินแบบอยากได้อะไรเราก็แบบซื้ออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าเราใช้เงินไปแต่ละเดือนอะเดือนละเท่าไหร่นะคะแล้วแบบจ่ายไปใช่ไหมแล้วพอแบบมานั่งคำนวณอีกทีเนี่ยทุกคนคือมันแบบเยอะมากเยอะขนาดนี้เลยหรอคือพอมาดูอีกทีเนี่ยมันก็รู้สึกเสียดายใช่ไหมว่าเราใช้เงินไปเยอะขนาดนี้เลยหรอทำไมเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองอะไรเลยแต่ว่าช่วงหลังนะคะเราก็รู้สึกว่าเราสามารถจัดการบริหารเงินได้ดีขึ้นมากๆเลยนะจากประสบการณ์ครั้งก่อนนะคะที่เราแบบจ่ายไปไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยนะคะเป็นแอป Make by KBank ค่ะในแอปหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยเป็นแอปที่เราสามารถแบ่งแยกเงินเป็นกระเป๋าได้นะคะเป็น Cloud Pocket นะว่าเราจะใช้เงินส่วนนี้ไว้ทำอะไรหรือว่าแบ่งเงินอันนี้ไว้สำหรับกินข้าวอันนี้ไว้เก็บตังค์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยได้หมดเลยคือมันแบบสะดวกมากๆครบจบในแอปเดียวเลยนะคะแล้วก็แอป Make เนี่ยเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปเลยนะคะถ้าใครมีบัญชี K Plus อยู่นะคะก็สามารถสมัครได้เลยหรือว่าใครที่ไม่มี K Plus นะคะก็สามารถนำบัตรประชาชนนะคะไปยืนยันตัวได้ที่ตู้ ATM K Bank เลยนะคะง่ายมากๆทุกคนนี่เดี๋ยวจะแอบเปิดให้ดูนะคะว่าเราแบ่งเงินยังไงบ้างนะในแอป Make by K Bank ค่ะเข้ามาก็คือจะเป็นแบบหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็กดรหัสก่อนอันนี้ก็จะเป็นบัญชี Cloud Pocket ของเรานะคะที่เราแบ่งไว้นะเราจะมีทั้งหมด4บัญชีนะคะก็คือเราจะแบ่งเป็นเงินเก็บนะคะ Saving นะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นแบบค่าอาหารแล้วก็มีเงินอีกส่วนนึงเอาไว้ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะเก็บเอาไว้แบบไปเรียนหรือแบบไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเป็นความฝันเรามากๆเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวแอบเปิดให้ดูนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะฟู้ดก็คือเป็นอาหารที่เรากินในแต่ละมื้อนะคะเวลาเราไปเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้เนาะก็จะต้องมีค่าอาหารนะคะที่เราจะต้องออกเองนะคะเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็สแกนจ่ายให้เพื่อนเลยนะคะที่เราชอบอย่างนึงเลยของแอป Make นะคะก็คือถูกใจสายอาหารมากเวลาที่เราไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ของ Pop Pay นะคะใครที่แบบใช้ Make เหมือนกันเนาะเราก็สามารถกดโอนให้เพื่อนได้เลยแบบง่ายมากๆเลยนะคะใครที่ได้ดูคลิปเด็กอายุ16ใช้เงินวันละเท่าไหร่นะคะที่ตอนนั้นเราไปอยู่หอกับเคสนะกับเพื่อนเราก็ใช้แอป Make by KBank เหมือนกันมันก็จะโอนให้กันง่ายมากๆเลยโดยที่ไม่ต้องใส่เลขบัญชีเลยนะคะสะดวกมากเวลาที่พ่อโอนเงินมาให้เรานะคะเราก็ให้พ่อโอนมาให้ในแคชบ็อกของเราเลยนะคะเป็นกระเป๋าหลักเราก็สามารถโอนเงินจากแคชบ็อกนะคะเข้ามาใน Cloud Pocket กระเป๋าต่างๆของเราได้เลยนะคะสะดวกมากผลลัพธ์จากการใช้แอป Make by KBank นะคะก็คือทำให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายเงินแต่ละวันไปเท่าไหร่นะคะสามารถควบคุมรายจ่ายของตัวเองได้นะตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูประวัติได้ด้วยนะว่าจ่ายอะไรไปบ้างนะคะอย่างเช่นตรงนี้เรากดไปที่บันทึกรายจ่ายนะคะก็คือของเดือนนี้นะที่เราใช้จ่ายเกินไป 2,000 บาทกับการซื้อของแล้วก็มีค่าอาหารอีกนะคะแล้วเราก็สามารถย้อนดูในแต่ละเดือนได้เลยนะคะสมมติเมื่อวานเราไปกินมาแพงเราจ่ายตังค์ไปเยอะอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยรู้สึกอยากประหยัดขึ้นมาเองคือมันเป็นแบบความรู้สึกที่แบบเราเอ้ยวันนี้ไม่อยากใช้เงินแล้วเมื่อวานกินข้าวไปตั้ง290วันนี้อาจจะอยากประหยัดเหลือมือละ100พออะไรอย่างงี้พอเราเห็นประวัติการใช้จ่ายเงินแต่ละอย่างนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยากประหยัดเงินขึ้นด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะทุกคนรู้ไหมว่าเงินออมปกติได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ประมาณปีละ 0.5% ใช่ไหมแต่ว่าการที่เราเก็บเงินไว้ในแอป Make by KBank นะคะได้ดอกเบี้ยถึง 1.5% เลยนะก็คือมากกว่าปกติอีก3เท่าเลยนะคะทุกคนสายออมนี่ก็ห้ามพลาดเลยนะคะนอกจากเราจะแบ่งแยกเงินเป็นกระเป๋าต่างๆแบบ Cloud Pocket ของเรานะนอกจากนั้นเราก็ยังจะได้ดอกเบี้ยอีก 1.5% wow. คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องการใช้เงินเราก็อยากจะให้เพื่อนๆแบบฝึกให้เป็นนิสัยนะคะแรกๆมันก็อาจจะยากหน่อยแล้วเราก็อาจจะต้องมีการหักห้ามยับยั้งชั่งใจอะไรอย่างนี้ด้วยนะเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยเราอยากบอกก็คือเวลาที่เราจะซื้อของใช่ไหมเราจะชอบสั่งของออนไลน์นะคะเราก็จะพยายามเลือกอันที่แบบว่าถูกที่สุดอันไหนที่แบบว่าไม่มีแบรนด์หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเลือกอันที่ถูกและดีนะก็อาจจะพยายามดูในรีวิวข้างล่างด้วยนะคะแบบหาร้านค้าที่น่าเชื่อถือเนาะอันไหนที่เป็นแบบว่าของแท้อะไรเงี้ยเราก็จะซื้อจากช็อปออฟฟิเชียลเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ของแท้แน่นอนแล้วก็เป็นของดีมีคุณภาพด้วยนะคะเรื่องนิสัยการซื้อของออนไลน์เนี่ยเราเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแบบเวลาที่เราจะหาอะไรอ่ะเราจะต้องหาร้านที่แบบถูกที่สุดแล้วก็เป็นร้านที่น่าเชื่อถือด้วยนะมันก็จะช่วยประหยัดต้นทุนด้วยนะคะแล้วก็โค้ดส่วนลดห้ามพลาดเลยส่วนเวลาที่เรามีของที่เราอยากได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะมาคิดก่อนว่าอันเนี้ยมันจำเป็นจริงๆไหมคือถ้าไม่จำเป็นหรือแบบซื้อไปแล้วก็คงไม่ได้ใช้คงแบบเผลอตั้งแต่ครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็คงจะไม่ซื้อนะเราพยายามหาเหตุผลมาบอกตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออะไรนะถ้ามันแบบว่ามีเหตุผลมาซัพพอร์ตมากพอนะคะส่วนอะไรที่แบบไม่ค่อยมีเหตุผลแบบเฮ้ยคนนู้นก็ใช้กันคนนี้ก็ใช้กันแต่พอเราซื้อมาเราก็แบบไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นเองเนี่ยจะพยายามห้ามใจว่าแบบเดี๋ยวค่อยซื้ออะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันก็มีอย่างอื่นมาให้ซื้อแล้วก็
็เก็บตังค์เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะเทคนิคที่เราใช้ด้วยนะเราก็จะแบ่งคลาวด์พ็อกเก็ตอีกอันนึงไว้สำหรับซื้อของนะเวลาที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างเป็นคลาวด์พ็อกเก็ตไว้เลยนะคะสมมติว่าเนี่ยจะบอกว่าiPhone 14ใกล้ออกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าก็พยายามเก็บตังค์อยู่แล้วก็อาจจะแบ่งสักแบบ 20% เก็บเอาไว้เลยนะคะเผื่อเอาไว้ซื้อของที่เราอยากได้จริงแล้วก็ตั้งโกลแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้นะเราจะได้มีกำลังใจในการเก็บเงินนะเพราะว่าแบบเก็บวันละนิดอะสักวันมันจะถึงเป้าหมายของเราเองเนาะเทคนิคเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการจัดการบริหารเงินของเรานะก็คือการแบ่งเงินเป็นคลาวด์พ็อกเก็ตต่างๆนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีเป้าหมายแล้วว่าอยากจะเก็บเงินไว้ซื้อของอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถลากพ่อแม่นะคะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันให้แบบว่าเขาช่วยเติมเงินก็ได้อะไรอย่างนี้เขาก็จะเห็นว่าแบบเราแบบออมทุกวันนะเผื่อเขาแบบว่าเห็นความตั้งใจของเราเขาอาจจะแบบช่วยสนับสนุนเงินอะไรอย่างนี้นะหรือว่าใครที่แบบพ่อแม่ลืมให้ค่าขนมอย่างเงี้ยเราก็สามารถกด request money ไปได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยสะดวกมากเลยนะคะพ่อก็แบบกดโอนเลยโอเคประมาณนั้นเนาะย้ำอีกครั้งนึงนะคะตัวช่วยในการเก็บเงินของเรานะคะแอป Make by K Bank นะคะไม่ต้องมี K Plus ก็สามารถสมัครได้นะคะสามารถใช้ร่วมกับธนาคารอื่นๆได้สะดวกมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมแจก iPad อยู่ในเว็บด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นอนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ที่ description box นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปเปิดรายได้ของนนนี่ที่แรกที่เดียวเลยค่ะเพราะเราสุดยอดที่เราแอบเก็บมานานพร้อมกับเทคนิคลับแต่ไม่ลับที่ทุกคนสามารถทำได้นะคะในการบริหารจัดการเงินของเราให้มีเงินเก็บแล้วก็มีเงินซื้อของที่อยากได้ด้วยนะคะแล้วก็ฝึกนิสัยการใช้เงินด้วยนะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะในอนาคตแล้วก็แบบอาจจะมีธุรกิจใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะทุกคนก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครอยากให้เรามาแชร์เทคนิคอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเผื่อใครมีวิธีเก็บเงินแบบไหนสไตล์คนดูก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกับเพื่อนๆได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเผื่อเราจะเอาเทคนิคนั้นไปใช้ด้วยเนาะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย